ูได้ครับครับเกมนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของแท็กติกเรื่องของอะไรเงี้ยมันก็อย่างที่รู้แหละว่าเราตัวผู้เล่นมันไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแท็กติกได้เพราะว่าอย่างที่รู้ว่าแท็กติก AFC กับไทยลีกมันต่างกันอย่างที่เคยพูดมาว่าเรารอเวลาไม่ได้เงี้ยมันเล่นในบ้านหรือเป็นทีมที่รุ่นแชมป์เนี่ยมันก็ต้องเปิดเกมลุกแต่ว่าพอเปิดเกมลุกเนี่ยก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติของเกมโต้กลับสวนกลับแล้วที่เราจะต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าคุณภาพที่เรามีในแดนบนอะไรเงี้ยมันเหลือมุ้ยคนเดียวที่จะไปสร้างสรรค์โอกาสแล้วก็การขึ้นเกมไปพอถ้าผู้เล่นคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายมันไม่เหมาะสมมันไม่ดีเพราะใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ทำให้เสียบอลง่ายแล้วก็กลายเป็นเกมสวนง่ายๆอยู่แล้วนะมันเป็นเบสิกที่เราน่าจะมองกันออกเลยแล้วก็โอเคครับก็น้องๆพยายามทำแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วก็เรื่องของ จริงๆเราคิดว่าเราจะกลับมาได้นะในช่วงที่เราสตีเสมอหนึ่งแต่ว่าเกมรับเราก็ปล่อยให้เขาสามารถทำประตูได้จากเรื่องลูกคอร์เนอร์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนด้วยจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเราต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จังหวะสวนกลับก็เป็น 3-1 ก็แก้ไขอะไรจริงๆพยายามแก้ไขแล้วแต่ว่ามันไม่มีตัวเปลี่ยนเกมที่สามารถที่จะส่งลงไปได้อะไรเงี้ยเท่าที่มีก็ทำได้ประมาณเนี้ยครับ